ท่านผู้ชมครับแล้วก็บอถึงวาระสําคัญก็คือเรื่องการเมืองในสภา,าดูบางช่วงบางตอนไปในเรื่องเล่าหน้าหนึ่งแต่ผมสรุปอีกทีหนึง่งเมื่อวานนี้แจ้งไปแล้วประเด็นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องกรณีการพิจารณาพระัญญัติประกอบรัฐรรมนูญสองฉบ,บับที่พิจารณาเมื่อวานต่อเนื่องจากวันก่อนที่เกือบจะล่มไปก็คือพรบรประกอบรัฐมนูว่าด้วยการเลือกตั้งประเด็นเรื่องกรณีสสเขตกับสพชีรายชื่อมีมติไปก่อนเลยเมื่อวาน ตกลงใช้หมายเลขคนละเบอร์ค่ะแต่ประเด็นใหญ่ก็คือวิธีการคำนวณสสบัญชีรายชื่อจะใช้หารร้อยหรือว่าหารห้าร้อยท่านผู้ชมฮะอธิบายขยายความไปแล้วมันมีแง่มุมคุณหมอรวีชมาชมาดนพักเล็กผมเรียกอย่างนั้นก็นแล้วกันท่านผักดันมาแทบแย่พยายามจะไปล็อบบี้มาแทบตายหลายที่พยายามจะไปร้องสารรัฐมน,นูญไม่เคยสำเร็จ ปรากฏว่าจู่ๆเกิดเปลี่ยนพิษกระทันหันหลังจากเบรกครมทนายกเรียกแกนนำรัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองมาถามรายคนเลยทีเดียวเอ๊ะคุณเห็นยังไงหาร500หรือหาร้อยกรรมธิการเสียงข้างมากร่างที่เสนอเขาเสนอหาร100หาร100ก็เพราะว่ามีสสปาติลิตหนึ่งรอสสทั้งหมด500เป็นสสเขตสี่รอบัญชีรายชื่อหนึเพราะฉะนั้น กรรมธิการเขาพิจารณาเสร็จสับไม่มีปัญหาพลังประชารัฐคุณไพบูลนิติตะวันประธานกรรมธิการก็ยืนยันเมื่อวานนี้ก็ยังยืนยันอยู่หานร้อยพราะมาต้องสัมพันธ์สัมพันธ์โดยตรงก็แปลว่าก็บัญชีรายชื่อร้อยเพราะฉะนั้นก็หานร 100. <ะ>้อยแต่เกิดพลิกกลับไปเป็นหานห้าร้อยมีคนจับตาดูนายอุปรีส่งสัญญาณเมื่อวันก่อนหานห้าร้อยมันมีความหมายยังไงท่านผู้ชมครับประเด็นที่หนึ่งอันนี้ชัดเจนพอตัวหาน มันมากขึ้นคนพักการเมืองที่มีโอกาสได้สอสอก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นพักเล็กค่ะอย่างเช่นหารร้อยอาจจะต้องสี่แสนเสียงถึงจะได้สักคนหนึ่งค่ะถ,ถ้าหารห้าร้อยตัวหารมันมากอาจจะเหลือแค่แสนกว่าที่ผมยกเป็นตัวอย่างพักเล็กก็จะมีโอกาสหารห้าร้อยยังหมายถึงกรณีเขาเรียกว่าแบ่งจัดสรรปันส่วนผสมท่านผู้ชมคือมันจะคิดว่า จำนวนสสพึงมีที่ระบบหาร500นะหาร500สสพึงมีได้เขตแล้วเท่าไหร่ได้บัญชีรายชื่อเท่าไหร่แต่คุณคิดคะแนนทั้งหมดแล้วคุณจะต้องได้จำนวนสสไม่เกินเท่าไหร่คล้ายๆระบบปัจจุบันเนี่ยนึกออกใช่ไหมฮะคือไม่ได้เป๊ะไอ้หาร500เคสสมมุติได้100นึงแล้วเอาบัญชีรายชื่อก็เอาคะแนนมาคูณถูกไหมฮะถ้าเป็นระบบหาร100มันก็จะแบ่งกันชัดเจนแต่พอหาร500 บางทีพักนั้นอาจจะได้สอสอเขตเยอะแล้วอพอมาคิดสอสอพึงมีไอบัญชีรายชื่อจากสูตรหารห้าร้อยมันจะทําให้คุณไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อตามสัดส่วนแบบหานร้อยมันก็เหมือนกับกรณีอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรท่านพูดก่อนหน้าแหละท่านผู้ชมครับว่ายังไงท่านบอกว่าเอาคะแนนเลือกตั้งปีห้าสี่สมัยพักเพื่อไทยตอนนั้นคุณย,ยิ่งรักชินวัตรสบห้าล้านกว่าเสียงของเพื่อไทยตอนนั้น ถ้าใช้สูตรหารร้อสูตรหารร้อเพื่อไทยในวันนั้นคะแนนแบบนั้นจะได้265แต่ถ้าเอาสูตรหาร500แบ่งสันปันส่วนผสมสอสอพือม้มีจาก265จะกลายเป็น240คือจะต่ำกว่าครึ่งมันก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่ต้องการเปลี่ยนเกมไหมหรือไม่ประการใดเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้อภิปรายกันดูเดือด บางช่วงบางตอนคุณหมอชุลนันซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนอกจากลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องกรณีฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติถ้าก่อนหน้ามีการพูดถึงประเด็นการนั้สภาถ้าฝ่ายบริหารส่งสัญญ,ญาณแล้วไปยอมตามแบบนั้นก็จะกลายเป็นสภาผรเด็จการถูกครอบงำโดยปผะเด็จการ,การ,การบางช่วงบางตอนอภิปรายท่านประธานพรเพชอรอนุญาตให้อภิปรายเหมือนให้สิสธิ์หัวหน้าฝ่ายค้าน คนมองคนเกีถึงขนาดลุกขึ้นมาประท้วงขอเปลี่ยนประธานมันมีบรรยากาศที่วุ่นวายท่านผู้ชมตั้งแต่เกิดมาทํางานข่าวผมไม่เคยเห็นเสนอญติขอเปลี่ยนประธานกลางที่ประชมุมนี่ยกเป็นตัวอย่างแต่สุดท้ายมติออกมาหารหาร5อยชนะสรุปอย่างนั้นหาร5อยชนะฝ่ายค้านก็จะยืนยันว่าจะไปยื่นต่อสารธรรมน,นูญ แต่ฝ่ายรัฐบาลก็บอกไม่ว่าจะออกมาเป็นหารร้อยหรือหารห้าร้อยที่สุดมันจะไปจบที่สารธรรมนอยู่อยแล้วเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งอย่างที่บอกไปคนจับตาดูว่าพักเล็กได้ประโยชน์พักจิ่วเนี่ยสองการคิดสัดส่วนทําให้โอกาสเกิดแลนสไลด์เนี่ยมันยากขึ้นและยังมีข้อที่สามนะครับผู้ชมครับก็คือประเด็นเรื่องมีบางคนบอกใกล้อภิปรายไ,ไม่ลงใจ ท่านนายกอันนี้คนคิดเขานินทานะ<ม>ท่านนายกอาจจะซื้อใจพักเล็กไหมค่ะเพราะพักเล็กตอนนี้ไปใกล้ชิดกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเดี๋ยวเกิดอะไรพี่ไปไม่ต้องใจพอให้สูตรห้าร้อยพักเล็กนี่โอ้โหดีใจ<ม>กระดีกระนะเพราะเป็นสิ่งที่เขาต้องการมีคนมองว่าต้องการจะซื้อใจพักเล็กหรือไม่ประการใดแต่เอาล่ะสุดท้ายมันก็ผ่านไปอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับท่านคุชมงมา นี่คือการเมืองภาพใหญ่ในสภาหารห<ม>้ารอบทสรุปเป็นอย่างนี้เข้าใจง่ายๆ